นอกจากรัฐบาลเผด็จการแล้วเนี่ยเหิมเกริมในอำนาจแล้วมันต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงแต่รัฐบาลชุดนี้แม้แต่พรรคฝ่ายค้านยังไม่สามารถเอาหลักฐานมาแฉในสภาได้เลยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรบ้างน้องที่รักทุกท่านครับช่วงเมื่อวานนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่ามีการแชร์คลิปที่น่าเศร้าใจอยู่หนึ่งคลิปมีการเรียกร้องให้มีการทำรัฐประหารโดยประชาชนถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือการปฏิวัติโดยประชาชนเหมือนอย่างที่ผมคาดการและเล่าพี่น้องฟังว่าพี่น้องแปลกใจไหมครับว่าทำไมเขาพยายามโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นเผด็จการการที่จะรัฐประหารโดยประชาชนหรือปฏิวัติโดยประชาชนมันต้องกระทำกับรัฐบาลเผด็จการเท่านั้นรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งน้ำหนักมันไม่เพียงพอผมเคยย้ำกับพี่น้องไปแล้วนะครับพวกนี้จึงพยายามปลุกระดมพยายามใส่ความพยายามใช้โซเชียลมีเดียในการปลุกกับลูกหลานของเราปลุกกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเผด็จการซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกคนมาจากการเลือกตั้งหมดแล้วผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องถ้าเราไปอ่านหนังสือ From Dictatorship to Democracy ที่พูดถึงการปฏิวัติโดยประชาชนเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบนอกจากรัฐบาลเผด็จการแล้วเนี่ยเหิมเกริมในอำนาจแล้วมันต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างร้ายแรงแต่รัฐบาลชุดนี้แม้แต่พรรคฝ่ายค้านยังไม่สามารถเอาหลักฐานมาแฉในสภาได้เลยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรบ้างเพียงแต่ว่ามีการกล่าวหาเราว่ามีการโกงแต่ไม่สามารถเอาหลักฐานออกมาตีแผ่ได้นอกจากนั้นแล้วต้องมีการคุกคามพี่น้องเห็นไหมครับว่าเขาพยายามกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดนี้มีการคุกคามประชาชนพวกนี้ก็เป็นการคุกคามในโซเชียลมีเดียที่พยายามปั่นว่าถูกคุกคามแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมยังมองไม่ออกว่าใครคุกคามใครผมเห็นแต่ม็อบคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์และองค์ประกอบที่จะนำไปสู่การปฏิวัติโดยประชาชนก็คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรงผมว่าเมืองไทยมีสิทธิเสรีภาพอันดับต้นๆของโลกนะมีสิทธิเสรีภาพจนเลอะเทอะไปหมดพี่น้องครับมากจนเกินไปพี่น้องลองเปรียบเทียบประเทศไทยของเรากับประเทศใกล้บ้านเราอย่างสิงคโปร์ฮะประเทศสิงคโปร์คุณไปทำอะไรไม่ถูกต้องไปกล่าวหารัฐบาลไทยร้ายรัฐบาลติดคุกหมดฮะวันนี้ม็อบใช้สิทธิเสรีภาพจนเกินความจำเป็นจนประชาชนเบื่อหน่ายยังทำอะไรไม่ได้เลยรวมทั้งสุดท้ายแล้วมันต้องมีความอดอยากยากแค้นสังคมไทยไม่ได้ขนาดนั้นฮะยังไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นวันนี้ผมที่อยากบอกกับพี่น้องนะครับว่าขณะนี้พวกเขาเปิดหน้าภายมาแล้วว่าเขาต้องการปฏิวัติประชาชนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบก็คือต้องการจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เขาจึงพุ่งเป้าโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างที่ผมบอกพี่น้องรัฐบาลสสมาจากการเลือกตั้งมาใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนมาจัดตั้งรัฐบาลความอยู่ดีกินดีนโยบายการพัฒนาประเทศทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่รัฐบาลการวิพากษ์วิจารณ์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องวิพากษ์วิจารณ์ไปที่รัฐบาลแต่เขาข้ามไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์เพราะความมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาปนาระบบสาธารณรัฐเพื่อหวังให้ตัวเองได้เป็นประธานาธิบดีพี่น้องแปลกใจไหมครับคนพวกนี้ไม่เคยโทษนักการเมืองผมยืนยันมาตลอดว่าปัญหาของประเทศไทยนั้นเกิดจากนักการเมืองเราไล่มาตั้งแต่2475หลังจากคณะราษฎรปล้นพระราชอำนาจจากในหลวงรัชกาลรัชกาลที่7คณะราษฎรเองก็มีการแย่งชิงอำนาจกันเองนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารและตอนหลังพวกคณะราษฎรก็เสียชีวิตไปทายาทที่สืบทอดก็คือนายทหารยุคนั้นก็มีการปฏิวัติรัฐประหารโดยทหารซึ่งสัมพันธ์กับคณะราษฎรจนกระทั่งพี่น้องครับที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดก็คือ14ตุลา16ที่ในหลวงท่านรัชกาลรัชกาลที่9ท่านลงมาดูแลนักศึกษาเพราะยุคนั้นก็เป็นยุคถนอมยุคประพาสที่เป็นเผด็จการตัวจริงและที่ร้ายแรงที่สุดอีกอันหนึ่งในยุคหลังก็คือช่วงพฤษภาคมปี2535ที่ในหลวงรัชกาลรัชกาลที่9ท่านมาไกลเกี่ยมาหย่าศึกสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายแต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าในยุคนั้นเองเราก็ได้ยินนักการเมืองขายตัวในห้องน้ำมันจึงนำไปสู่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือปี40
เพื่อแก้ปัญหารัฐบาลอ่อนแอเพราะว่าจะต้องไปจ่ายเงินให้กับนักการเมืองในห้องน้ำเมื่อมีการโหวตพรบสำคัญต่างๆแต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญปี40ต้องการให้พรรคการเมืองเข้มแข็งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพี่น้องกลายเป็นว่ามีทุนสามัญเข้ามาครอบงำระบบการเมืองมีการแทรกแซงพรรคการเมืองซื้อพรรคยกพรรคจ่ายเงินซื้อพรรคการเมืองยกพรรคนักการเมืองใช้อำนาจไม่ชอบจังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับงบประมาณมีการแทรกแซงศาลและองค์กรอิสระกกต.ติดคุกรวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชันจนนับโครงการไม่ถ้วนฮะเสียหายให้กับประเทศชาติเป็นหมื่นเป็นแสนล้านจนกระทั่งนำไปสู่การปฏิวัติซึ่งผลนี้ก็ไม่เคยโทษนักการเมืองฮะเมื่อมีการปฏิวัติปี49เราได้รัฐธรรมนูญปี50ขึ้นมาสุดท้ายมันก็แก้ปัญหาไม่ได้อีกเพราะนักการเมืองก็สร้างความเลวร้ายขึ้นมาอีกมีการทุจริตโครงการมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือโครงการรับจำนำข้าวใช้งบประมาณไป940,000 ล้านซึ่งขณะนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันยังตั้งงบใช้จ่ายเพื่อใช้หนี้ปีละ 50,000 ล้านบาทติดต่อกัน16ปีมีการใช้อำนาจไม่ชอบจังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับงบประมาณพี่น้องเห็นภาพนะฮะได้ยินมาเรื่อยๆรวมทั้งใช้สภาออกกฎหมายล้างผิดให้ญาติของตัวเองเพื่อจะได้กลับบ้านใจเท่ๆตอน 3-4 สุดท้ายจึงนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารผมถึงบอกว่าพวกนี้ไม่เคยโทษนักการเมืองและจนกระทั่งนำไปสู่รัฐธรรมนูญปี60แต่มาถึงรัฐธรรมนูญปี60นี่เลวร้ายใหญ่เลยครับพี่น้องแทนที่คิดว่าจะต่อสู้กันในระดับการเมืองด้วยกันเองต่อสู้กับรัฐบาลวันนี้นักการเมืองที่กระทำผิดไม่ยอมรับผิดถูกศาลตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะถือหุ้นสื่อก็ไม่ยอมรับผิดรวมทั้งพรรคการเมืองของตัวเองถูกยุบพรรคเพราะการกู้เงินกับหัวหน้าพรรคก็ไม่ยอมรับผิดแล้วไปปลุกระดมนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนแล้วมาสร้างแฟลชม็อบจนกระทั่งนำไปสู่การเกิดม็อบปัจจุบันนี้และสุดท้ายแทนที่จะอยู่ในระดับการแย่งชิงอำนาจระดับการเมืองแต่มักใหญ่ฝ่ายสูงปลุกระดมมวลชนเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ภาพออกมาชัดเจนนะครับพี่น้องเราไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันละว่าจะปฏิรูปหรือจะล้มล้างเพราะข้อเท็จจริงคือการล้มล้างเพราะม็อบประกาศเองนี่ว่าจะปฏิวัติจะรัฐประหารโดยประชาชนและข้อความที่ฟังไม่ได้เลยนั่นคือคำว่าราชประหารถามว่าสถาบันท่านทำอะไรผิดท่านอยู่ทรงเป็นองค์ประมุขเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกแต่พวกท่านมักใหญ่ฝ่ายสูงอยากจะล้างแผ่นดินอยากสถาปนาระบอบสาธารณรัฐโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าปัญหาของประเทศเกิดจากนักการเมืองกระทำความเลวร้ายกับแผ่นดินนี้สะสมมาอย่างต่อเนื่องและจุดที่เลวร้ายไปสมคบกับต่างชาติพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าขณะนี้มี NGO ต่างชาติไม่ว่าจะเป็น Amnesty ไม่ว่าจะเป็น Human Rights Watch หรือแม้แต่ iLaw ซึ่งรับเงินต่างชาติเข้ามาวุ่นวายทางการเมืองในประเทศเรา iLaw ก็รับเงินต่างชาติที่จะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาต้องการนั่นคือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านรัฐธรรมนูญไม่เพียงแค่นั้นครับพี่น้องยังปลุกปั่นให้เยาวชนน้องๆที่มาร่วมชุมนุมถือธงต่างชาติเช่นธงอุยกูธงไต้หวันธงชาติทิเบตธงชาติฮ่องกงเพื่อบ่งบอกให้เห็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศเหล่านี้แน่นอนเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมโยงกับต่างชาติครับพี่น้องเป็นไปไม่ได้น้องนุ่งลูกหลานเราจะไม่วุ่นวายความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจของทางตะวันตกกับมหาอำนาจในฝั่งเอเชียคือจีนและล่าสุดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาพี่น้องอาจจะไม่สังเกตพี่น้องเห็นคณะทูต5ประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นมาชุมนุมประชุมร่วมกันที่สถานทูตทำเนียบทูตของอเมริกาและมาแถลงเรียกร้องรัฐบาลไทย10ข้อเพื่อการปฏิรูประบบเศรษฐกิจผมถามว่ามันเกี่ยวอะไรด้วยฮะประเทศเราก็ต้องมีเอกราชมีสิทธิเสรีภาพของเราครับการที่ทูตต่างชาติเข้ามาเสนอแนะมันเขากำลังเข้ามาก้าวไก่กิจการภายในของประเทศเราแต่พี่น้องสังเกตไหมครับว่าข้อเรียกร้องเสนอ10ข้อนี้มันช่างสัมพันธ์กับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์10ข้อดีไม่ดีอนาคตนะทูตพวกนี้อาจจะมาแถลงสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์10ข้อผมต้องการสื่อว่าขณะนี้ม็อบกำลังสมคบกับต่างชาติเข้ามาคุกคามประเทศไทยของเราและจุดที่เลวร้ายคือแทนที่
เป็นข้อเรียกร้องเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนแต่กลับกลายเป็นข้อเรียกร้องเพื่อตอบสนองตันหาทางการเมืองมักใหญ่ไฟสูงของนักการเมืองโดยที่ไม่มีการกล่าวหาหรือเรียกร้องให้นักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองมีการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะบทพิสูจน์แล้วว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาการเมืองของประเทศอยู่ที่นักการเมืองแต่พวกนี้พุ่งเป้าไปที่สถาบันเบื้องสูงพี่น้องครับผมคิดว่าพวกเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ฮะวันนี้พวกเราออกมาเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แค่ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวคงไม่เพียงพอวันหนึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยออกมาต้องออกมาพร้อมกับเจตจำนงครับพี่น้องเราต้องออกมาพร้อมเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองของประเทศเพราะมันพิสูจน์แล้วว่า88ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475เราได้นักการเมืองเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาร่วม20ฉบับวันนี้นักการเมืองยังไม่ตอบโจทย์ประชาชนวันหนึ่งพวกเราออกมาเราต้องออกมาพร้อมเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองของประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนครับเตรียมตัวเตรียมใจนะครับพี่น้องครับวันนี้เราคุยกันแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานช
ชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล